ก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐนั้นเนี่ยกำลังเจอมรสุมทั้งภายในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็กำลังผลักดันให้สหรัฐนั้นเนี่ยไปสู่จุดล่มสลายสหรัฐนั้นต้องเผชิญกับความยุ่งเหยิงทางด้านเศรษฐกิจกำลังพังทลายและในไม่ช้าสกุลดอลลาร์สหรัฐนั้นจะไม่ใช่มาตรฐานของโลกอีกต่อไปไปดูความเคลื่อนไหวของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อดีตผู้นำของสหรัฐนะครับได้ไปร่วมประชุมสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติที่รัฐอินเดียนาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่ามีบางช่วงบางตอนนั้นเนี่ยที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนนี้ได้พูดถึงสถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐนั้นเนี่ยกำลังเจอมรสุมทั้งภายในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็กำลังผลักดันให้สหรัฐนั้นเนี่ยไปสู่จุดล่มสลายโดยบอกว่าสหรัฐนั้นต้องเผชิญกับความยุ่งเหยิงทางด้านเศรษฐกิจก็กำลังพังทลายเงินเฟ้ออยู่เหนือการควบคุมเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นต้องตกต่ำและในไม่ช้าสกุลดอลลาร์สหรัฐนั้นจะไม่ใช่มาตรฐานของโลกอีกต่อไปซึ่งนี่ก็เท่ากับว่าเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ200ปีของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าแบบนี้ครับตอนนี้ความล้มเหลวในด้านนโยบายต่างประเทศของโจไบเดนนั้นทำให้รัสเซียเนี่ยผนึกกำลังกับจีนและอีกทั้ง2ประเทศรวมไปถึงอิหร่านรวมถึงเกาหลีเหนือกำลังจะเป็นแนวร่วมที่เป็นอันตรายถึงขั้นทำลายล้างได้ซึ่งชาวสหรัฐเนี่ยไม่เคยตกอยู่ในอันตรายเช่นนี้มาก่อนในชีวิตและตนเชื่อว่านี่เป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอีกด้วยโดยรัฐบาลโจไบเดนนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงการลุกลามบานปลายระหว่างสหรัฐและรัสเซียได้และขณะนี้มีการพูดถึงการใช้อาวุธนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้นโดนัลด์ทรัมป์สรุปว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันนั้นได้สร้างความเสียหายให้กับสหรัฐมากกว่าประธานาธิบดี5รายที่เป็นอันดับที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐสหรัฐได้กลายเป็นประเทศที่ล้มเหลวแล้วก็ตกต่ำและตนจะทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งอย่างไรก็ดีทรัมป์ก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าได้เปรียบเทียบไบเดนกับผู้นำคนไหนบ้างนะครับแต่บอกว่าผู้นำที่ตกต่ำ5คนที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนั้นเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าไบเดนนั้นเนี่ยตกต่ำกว่า5คนนั้นนะครับแล้วนี่เขากำลังบอกนะครับว่าเวลานี้เงินดอลลาร์สหรัฐนั้นจะไม่ใช่มาตรฐานโลกอีกต่อไปสถานะของสหรัฐในที่มีต่อโลกนั้นก็จะไม่ใช่มหาอำนาจอีกต่อไปครับ